ล่าสุดภรรยาของคุณชมพูฟรุตตี้ค่ะล่าสุดภรรยาของคุณชมพูฟรุตตี้เป็นอีกหนึ่งคู่รักนักร้องที่ครองรักกันมานานค่ะชมพูฟรุตตี้หรือว่าคุณสุทธิพงษ์วัฒนจังและภรรยาอย่างคุณบุ๋มจุฑามาสหลังคบหาดูใจกันใช้ชีวิตร่วมกันมานานกว่า37ปีปัจจุบันมีทายาทเป็นบุตรสาวด้วยกัน2คนคือน้องกีวีและน้องเพนกวินค่ะและสำหรับในด้านของความรักชมพู่และบุ๋มเองนั้นอดีตเคยเป็นนักร้องคู่ขวัญมานานแล้วเลยค่ะหลายสิบปีก่อนแล้วในก่อนหน้านี้ทั้งคู่เคยควงแขนกันไปเปิดใจสัมภาษณ์ถึงเส้นทางความรักว่าเราร้องเพลงด้วยกันอัลบั้มรวมดาวตอนนั้นเนี่ยเป็นเดือนสิงหาคมในปีที่27ก็ทำงานกันไปเรื่อยๆนะไม่ได้สนใจหรอกเพราะเขาบอกว่ามีแฟนแล้วในใจเราก็บอกว่าเราก็มีจนกระทั่งวาเลนไทน์เมื่อ35ปีที่แล้วเนี่ยมีพี่คนนึงเขาเชียร์บอกว่าให้เราโทรไปอวยพรบุ๋มหน่อยเราก็โทรไปหาเขาอวยพรเสร็จก็วางสายไปแล้วพี่คนที่เชียร์บอกว่าคือเขาเลิกกับแฟนแล้วมันทำให้เรารู้สึกสบายใจขึ้นที่จะคุยเราก็ชอบอาสาไปส่งเขาและเขาก็ชวนทานข้าวเราก็สบายใจคุณบุ๋มเล่าว่าเจอกันครั้งแรกเนี่ยเรารู้สึกว่าไม่อยากร้องกับคนนี้นะแต่มันอัดไปแล้วยังไงก็ต้องถ่ายเขาก็มาทักทายโดยมะละกอที่มีรอยฟันกัดแล้วเราก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกพอถ่ายทำกันไปก็บอกว่าอย่าพยายามมาโดนตัวเรานะเพราะว่าเรามีแฟนแล้วพี่ชมพูเองเนี่ยเป็นเจ้าสำราญจนภรรยาไม่มีความสุขจริงหรือไม่เราก็บอกตั้งแต่แรกแล้วว่าเราเนี่ยเจ้าชู้นะบุ๋มก็บอกว่ารับได้พอเป็นแฟนกันเขาก็เลิกร้องเพลงไปแล้วก็ไปเป็นแอร์โฮสเตสเขากลับมาจากฟินต่างประเทศเวลาทั้งหมดของเราเนี่ยให้เขาเราคิดว่าเขาไม่รู้สึกอะไรจนเมื่อ10ปีที่แล้วเพิ่งจะรู้ว่าเขาไม่แฮปปี้มาตลอดพอเขาออกจากวงการจากการเป็นแอร์เนี่ยเขาบอกให้เราเลิกนิสัยเพลย์บอยนะที่เป็นแบบนี้มา30ปีได้ไหมในใจเราก็คิดว่าเราเลิกตั้งนานแล้วนะตั้งแต่มีบุตรสาวแต่เขาก็เข้ามาพูดจริงจังเหมือนเป็นปมในใจเขายอมรับว่าตกใจเพิ่งรู้ว่าแฟนไม่แฮปปี้อาจจะดูผมปกติบ้างไม่ปกติบ้างเราก็คิดได้กลายเป็นจุดเปลี่ยนก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เป็นจุดเปลี่ยนที่ดีเพื่อครอบครัวถือว่าน่าชื่นชมมากๆเลยนะคะ